หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่2เบียร์กระป๋องถูกสั่งมาเพิ่มว่ากันทีและหลายๆเคสบริกรสาวราวยกเบียร์ออกมาจากกล่องวางซ้อนกันเป็นรูปพีระมิดสูงท่วมหัวคนร่างงานอยู่บนโต๊ะอเมริกันดื่มเบียร์โดยไม่มีของกลางจึงตัดปัญหาข้อยุ่งยากไปได้อย่างหนึ่งเชิญพวกคุณดื่มกินกันตามสบายทั้งหมดเนี่ย CIA มหาอำนาจที่แท้จริงของโลกเป็นผู้จ่ายทุกอย่างไม่มีการคอร์รัปชันหรือเอาเงินงบประมาณกองทัพมาเพิ่มเติมแม้แต่เซนเดียวเสนาธิการใหญ่กองกำลังกล่าวเชิญชวนพร้อมกับออกตัวเสร็จคณะนายทหารได้ยินแล้วต่างพอใจทางนี้ทหารอเมริกันมักหลีกเลี่ยงการเบียดบังของทางราชการมาเป็นของส่วนตัวเสมอการที่ผู้บังคับหน่วยนำงบบริหารหน่วยหรือเงินปฏิบัติราชการมาเลี้ยงดูปลนเปลือกันเองนั้นทำได้ยากมากเพราะทหารยศหรือตำแหน่งรองลงมาอาจรายงานไปยังหน่วยเหนือได้โดยเฉพาะ First Sergeant หรือจ่ากองเป็นผู้มีสิทธิ์และทำหน้าที่รายงานพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหน่วยหากไม่รายงานหรือถูกตรวจพบจากหน่วยตรวจบัญชีงบประมาณค่าใช้จ่ายตนต้องมีความผิดตามไปด้วยการดื่มฉลองเป็นไปอย่างไม่อันขึ้นชื่อว่าของฟรีใครๆก็ย่อมชอบทุกคนต่างกล่าวถึงสมรรถนะอันเลิศเลอของอาวุธรุ่นใหม่ด้วยความคึกขนองวาดภาพสงครามในอุดมคติถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายคอมมิวนิสต์และชัยชนะขั้นเด็ดขาดของฝ่ายโลกเสรีโดยการนำของอเมริกาอย่างสวยหรูนานเท่านานที่การดื่มฉลองผ่านไปเรื่อยๆและทั้งเสียงคำรามเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นทางทิศตะวันออกทุกคนหันไปมองทางทิศนั้นเป็นตาเดียวเสนาธิการใหญ่ดีใจจนถึงขนาดดึงไอคอมออกจากเอวเปิดสวิตช์แล้วกรอกเสียงเรียกทันทีซัมสันซัมสันนอสตานอสตาจากสไลด์เปลี่ยนเรียกไปพร้อมๆกันทั้งสองคนเป็นการเผื่อไว้ว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจตอบมาก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาทหารอเมริกันรายรอบนิ่งฟังอย่างใจจดใจจ่อด้วยความกระหายใคร่รู้รายละเอียดของผลงานนานหลายอึดใจไม่มีเสียงตอบกลับมาเสนาธิการใหญ่ตัดสินใจเรียกมาอีกครั้งแซมสันนอสตาจากซันไลท์ได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยนเรียกแล้วรอต่อไปอีกความเงียบยังเหมือนเดิมรอแล้วรอเล่าคราวนี้สายตาทุกคู่ละจากการมองคนเรียกเปลี่ยนไปทางมองคนถูกเรียกเสียงฮอกระหึ่มหนักขึ้นเท่าตัวเมื่อเครื่องชะลอความเร็วจนเหลือต่ำสุดเพื่อเตรียมตัวลงสู่พื้นแสงสว่างสาดส่องบริเวณเฮลิพอดมองเห็นฮอทั้งสองเครื่องชัดเจนชักไม่แน่ใจว่าผู้ถูกเรียกทั้งสองมากับฮอคู่นี้หรือไม่เสนาธิการใหญ่แสดงความเป็นคนใจร้อนออกมาจนได้จัดการเรียกใหม่อีกครั้งซาลูนซิสโกจากซันไลท์เปลี่ยนเมื่อเรียกนายทหารยุทธการกับหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างไม่มีคำตอบจึงเปลี่ยนไปเรียกผู้ช่วยนายทหารยุทธการกับนายทหารการข่าวแทนคิดอยู่ว่าถ้าเรียกสองคนนี้แล้วยังไม่มีคำตอบเห็นทีต้องเรียกวันนากับเดียมดินนูแทนแน่สุดท้ายอาจเลยเถิดไปถึงต้องเรียกทุกๆคนในทีมงานนักรบรับจ้างบังเอิญคราวนี้มีเสียงตอบจากซาลูนเปลี่ยนเฮ้ซาลูนผมเรียกไปตั้งนานทำไมไม่ตอบพวกคุณไม่ได้สแตนบายวิทยุหรอสแตนบายสิครับแต่ไม่รู้เรียกใครกันแน่เห็นเรียกดับเบิลทีละ2คนคนถูกเรียกเลยงงที่ผมตอบวิทยุนี่ก็นับว่าเสียงพอสมควรแล้วนะครับเสียงยังไงกับอีกแค่การตอบวิทยุผมเสียงผิดคิวสิครับเห็นเรียกแซมสันกับนอสตาก่อนทางโน้นไม่ตอบแต่ผมชิงตอบซะเองก็เลยไม่รู้ว่าผมทำออฟไซด์ล้ำหน้าแซมสันหรือเปล่าโถเอ้ยเวรกรรมแค่ออกภารกิจไม่กี่วันทหารอเมริกันเพี้ยนไปแล้วเหรอเนี่ยน่าสงสารน่าสงสารจริงๆโอเคซันไรผมขอเวลาลงพื้นก่อนนะยังไม่ได้รับเซฟตี้เบลเลยพันตรีคอลินถือโอกาสระงับวิทยุไปเฉยๆเพราะจำเป็นจริงๆเสนาธิการใหญ่มองไปทางฮอทั้งสองเครื่องนั้นแล้วเชื่อว่าคู่ถามตอบวิทยุไม่ได้แกล้งอ้างเหตุผลจึงไม่ออกความเห็นใดๆคณะนายทหารรอบข้างได้ยินคำพูดของเสนาธิการใหญ่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่มีโอกาสได้ยินของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเสียงจากวิทยุดังไม่พอจึงไม่สามารถจับรหัสความหมายของข้อความทั้งหมดได้ว่าทั้งสองคนพูดเรื่องอะไรกันบ้างพอสองลำสัมผัสพื้นเรียบร้อยแล้วเหล่านักรบกลุ่มใหญ่ทยอยลงจากห้องโดยสารของแต่ละลำลีลาอาการไม่รีบร้อนท่าทางดูสบายๆไม่ส่อเขาของความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยแสงสว่างราวกับกลางวันกับระยะห่างเพียง200เมตรหรือกว่าเล็กน้อยสามารถมองออกชัดเจนว่าใครเป็นใครรวมทั้งอาวุธและอุปกรณ์พิเศษประจำกายแต่ละคนพันตรีโรเจอร์เดินนำหน้าคู่มากับนอสตาเซอร์เจนพันตรีคอรินเดินตามคู่มากับยุทธพงศ์เซอร์เจนส่วนร้อยเอกเนลสันมีวันนาเดินอยู่ทางขวาถัดจากวันนาเป็นเดียมดินนู
เหล่าลูกทีมนักรบรับจ้างจับเป็น2กลุ่มใหญ่เดินตามหลังมาห่างๆพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินไม่สนใจว่านักบินกำลังเร่งเครื่องยนต์เตรียมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ขึ้นไม่ได้เพราะติดขัดคนเดินอยู่ไกลๆอยากบีบแต่ไรแต่กลับไม่มีตะโกนก็ตะโกนไม่ไหวเพราะเสียงค่อยกว่าเครื่องยนต์เมื่อทำอะไรไม่ได้จึงต้องคอยจนกว่าผู้โดยสารคนสุดท้ายจะผ่านพ้นรัศมีอันตรายจากการขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์พันตรีคอลินยังติดใจเรื่องเดิมในวิทยุกับเสนาธิการใหญ่ปลดไอทอมออกจากซอกอกแล้วเรียกกลับไปหาอีกครั้งท่ามกลางสายตางงงของจ่ายุทธพงศ์สลายจากซาลูนเปลี่ยนเชียดซาลูนคุณกำลังจะถูกโรเตอร์ฮอตัดคออยู่รอมาล่อยังมีอารมณ์พูดวิทยุอีกเหรอไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยสลายโรเตอร์อยู่สูงกว่าหัวคนตั้งหลายฟุตถ้ามันไม่หลุดลงมาหรือตัวคนไม่ลอยขึ้นไปหามันโอกาสตัดคอคงไม่เกิดหรอกนะโอเคโอเคผมเชื่อคุณแล้วที่คุณวิทยุมาเนี่ยมีปัญหาอะไรไม่มีหรอกซันไลท์แต่รู้สึกว่าซันไลท์น่ะมีไม่ใช่เหรอเรื่องเก่ายังพูดไม่จบเลยเอออันที่จริงผมนะปกติดีทุกอย่างนะหรือแม้แต่ทุกคนที่นี่ก็เช่นกันผมยืนยันได้ว่าแต่ทั้งคุณเถอะแน่ใจนะว่าอาการวอร์ซินโดรมไม่ได้กำเริบโรคนอสตาฟีเวอร์ไม่ลุมเล่นงานทุกคนนายทหารบนออฟฟิเซอร์คลับไม่รู้ว่าเสนาธิการใหญ่พูดว่าอย่างไรบ้างเพราะเสียงหอกรบไว้โดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันจ่ายุทธพงศ์ซึ่งเดินขนาบข้างมากับพันตรีคอรินก็ไม่มีโอกาสรับรู้ด้วยเพราะเสียงพอทำนองเดียวกันอีกทั้งคู่พูดวิทยุไม่ได้คิดทำสื่อความหมายใดๆให้คนอื่นรู้อีกเรื่องราวทั้งหมดจึงตกค้างอยู่กับพันเอกและพันตรีทั้งสองเท่านั้นพันตรีคอรินถูกจี้จุดมีคนหาว่าตัวเองเป็นโรคบ้าสงครามหรือไม่ก็ติดเชื้อจอมพูดโยกโยวกวนยังจ่าดาวเหนือเข้าตีสีหน้าปูเลียนแล้วเลี่ยงคำตอบโอเคซันไลท์ผมว่าปิดข่ายก่อนดีกว่าตอนนี้ผมเห็นคุณแล้วว่าอยู่บนออฟฟิเซอร์คลับเดี๋ยวผมขึ้นไปรายงานตัวบนนั้นเลยดีกว่าดีมากซาลูนแสดงว่าอาการของคุณนี่ดีขึ้นมากแล้วอันที่จริงระยะแค่นี้ผมว่าเราสองคนตะโกนคุยกันก็ได้นะไม่เห็นจำเป็นต้องใช้วิทยุเลยจริงไหมผู้ช่วยนายทหารยุทธการเกือบสวนบ้างแล้วว่าซันไลท์นั่นแหละเป็นโรควอร์ซินโดรมพอรู้ทั้งรู้ยังขืนทำแต่ไม่พูดอุตส่าห์เงียบไว้หัวเราะหึ่ๆในลำคอมองผู้บังคับบัญชารับส่งวิทยุยืนเด่นอยู่บนเทเรสปราดเดี๋ยวก็รู้ทันทีด้วยลักษณะที่สูงใหญ่กว่าคนธรรมดาจ่ายุทธพงศ์เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าพันตรีคอรินติดต่อวิทยุกับพันเอกนอร์แมนพอเห็นฝ่ายหลังกำลังยืนมองมาทางชุดปฏิบัติการอยู่โดยเฉพาะอาการเก็บวิทยุเหมือนกันของทั้งคู่ยิ่งแน่ใจว่าดูไม่ผิดคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงสอบถามเมเจอร์ครับเราจะขึ้นไปบนออฟฟิเซอร์คลับพบเคอร์เนลเลยหรือว่ากลับไปที่แผนกยุทธการก่อนไปออฟฟิเซอร์คลับเลยเคอร์เนลกำลังรอเราอยู่ที่นั่นแล้วคุณสงสัยอะไรเหรออาวุธครับเมเจอร์เราจะถือปืนรุ่นลับสุดยอดเนี่ยเทิ่งๆขึ้นไปบนนั้นเลยเหรอครับไม่มีปัญหาหน้าถึงอย่างไรมันก็ไม่ได้ลับสำหรับคณะนายทหารหรอกพวกเขาทุกคนรู้เรื่องลับสุดยอดนี้ดีคนลาวที่ทำงานอยู่บนนั้นล่ะครับช่างเถอะถึงยังไงนอสตากับเมเจอร์โรเจอร์คงเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วหาไม่แล้วเขาคนใดคนหนึ่งก็ต้องสั่งการมาแล้วล่ะหรือคุณว่าไงครับเมเจอร์ว่าไงก็ว่าตามกันทั้งสองคนหยุดคุยกันก้มหน้าก้มตาเดินตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆพันเอกนอร์แมนเซนาธิการใหญ่ปิดข่ายวิทยุกับพันตรีคอรินแล้วใช่ว่าต้องปิดเครื่องรับด้วยถึงอย่างไรเครื่องประจำตัวของผู้มีอำนาจความรับผิดชอบสูงสุดแห่งกองกำลังทหารสหรัฐต้องเปิดสแตนบายตลอดเวลาเพื่อรับฟังข่าวสถานการณ์24ชั่วโมงถึงแม้เวลาหลับก็ยังไม่เว้นมีการพ่วงเข้าเครื่องรีโมทขยายเสียงสัญญาณเรียกยังกับนาฬิกาปลุกด้วยซ้ำเสียงจากพันตรีคอรินเงียบไปไม่นานเสียงใหม่ก็เรียกเข้ามาแทนเป็นการเรียกเสนาธิการใหญ่โดยเฉพาะซันไลท์จากแลมด้าเปลี่ยนแลมด้าคือชุดปฏิบัติการพิเศษอาปาเช่ฮอโจมตีพระเอกคนใหม่แห่งสมรภูมิรบที่ตนและคณะนายทหารกำลังดื่มฉลองให้อยู่ในขณะนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าการเรียกวิทยุครั้งนี้แลมด้ามีวัตถุประสงค์อย่างไรและทำไมไม่ร่วมกลับมาพร้อมทีมงานชุดควบคุมโอเคแลมด้าคุณส่งข่าวได้เลยขอบคุณครับซันไลท์ผมมีข่าวที่ต้องรายงานให้ซันไลท์ทราบด่วนว่าผมกับทีมงานต้องเดินทางกลับสหรัฐภายในคืนนี้เลยไม่ทราบว่าซันไลท์มีอะไรจะฝากถึงซานฮวนหรือเปล่าเฮ้แลมด้าทำไมรีบนักล่ะยังมีเวลาอีกหลายเรื่องมีเรื่องราวที่เราต้องเคลียร์กันนะเรื่องอะไรบ้างล่ะครับเรื่องแรกผลงานของคุณยังไงล่ะคุณยังไม่ได้บรรยายสรุปให้ผมฟังเลยว่า Fire and Forget ได้ผลหรือไม่ได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขอะไรตรงนี้อะไรพวกนี้น่ะไม่เป็นไรครับซันไลท์ทุกอย่างอยู่กับทีมงานชุดควบคุมของซันไลท์แล้วขอให้ซันไลท์ว่าไปตามคำรายงานของพวกเขาก็แล้วกันเมื่อซันไลท์รายงานข้อเท็จจริงตามที่เห็นไปส่วนผมก็ว่าทางของผมไปรายงานของเราสองฝ่ายก็จะสามารถยืนยันซึ่งกันและกันได้ที่สภากลาโหมสหรัฐผมแน่ใจอยู่แล้วว่าทั้งจรวดทั้งเฮลิคอปเตอร์ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติแน่
ขอให้เราสองคนต่างคนต่างทำรายงานของตัวเองดีกว่าอย่าทำแบบว่าปรึกษากันแล้วรายงานเลยมันจะกลายเป็นการโกหกกองทัพนะสันไลท์โอเคก็ดีเหมือนกันเราสองคนต้องซื่อสัตย์ต่อกองทัพผมจะปฏิบัติการตามที่คุณบอกแล้วอาวุธกับอุปกรณ์พิเศษที่ชุดปฏิบัติการของคุณนำมาจากสหรัฐล่ะคุณนำกลับไปด้วยเลยไหมไม่ได้เอากลับแต่เอาไปเก็บไว้ที่อุดรแอร์เบสประเทศไทยคิดว่าในเร็ววันนี้เราอาจต้องกลับมาทำการทดลองอีกโอเคดีมากผมจะรอคอยวันนั้นทั้งคู่ระงับวิทยุติดต่อกันเมื่อการรับส่งข่าวทุกอย่างเรียบร้อยเข้าใจดีเสนาธิการใหญ่หันมาสบตาบรรดานายทหารที่รายล้อมด้วยความรู้สึกเสียดายเพื่อนร่วมงานฉลองวันนี้ยังไม่ทันได้เอ่ยวาจาคำใดพันตรีโรเจอร์กับจ่าดาวเหนือก็โผล่มาถึงตัวเสียก่อน